เดทคัมพีเท,ทพผลิตตอนที่56บททดสอบหัวใจต้นโอกจุดเริ่มต้นของวงกฏลาดำมีเพียงถนนซ้ายเหนือและใต้เท่านั้นขณะที่เดินผ่านไปก็จะพบทางแยกมากขึ้นเรื่อยๆจนนับไม่ไหวแม้แต่ทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์โชคชนก็ยังหลงได้ง่ายๆแน่นอนไม่ว่าจะแยกมีมากสักแค่ไหนก็ตามทั้งหมดก็จะมาบรรจบที่จุดสิ้นสุดของ,ของเขาวงกฏนั่นคือ ภายตายต้นโอกดึกดำบานอายุหมื่นปีเฉพาะผู้ที่โชคดีเพียงพอเดินผ่านมาที่จุดนี้ก็อาจจะได้รับหัวใจต้นโอก๊กอย่างไรก็ตามหัวใจต้นโอน๊คนี้จะเพิ่มความสามารถให้กับสัตว์อสูรสายพฤกษาซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับมาเมื่อเทียบกับแก้วผลึกของอสูรสายอื่นเช่นผลึกปฐมภพวิญญาณสัตว์อสูรภาพจริงระดับเริ่มต้นและอื่นๆตามปกติจะไม่มีคนเต็มใจเข้าไปทดสอบในพื้นที่อย่างวงกฏศิลาดำ ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรกับสัตว์อสูรของพวกเขาเท่าไรดักถึงอย่างนั้นหลังจากเวลาผ่านไปหลายพันปีแม้จะไม่เป็นที่รู้กันว่าเครื่องมือพัฒนาอสูรสายพึกษาจะมีมากแค่ไหนแค่เพียงป้ายแกะสลักบอกทางที่วงกตศิลาดำก็มีมากจนผู้คนตาลายได้เย่อย่างรู้สึกกังวลเล็กน้อยในวงกตศิลาดำมีกฎต้องห้ามอยู่เพียงข้อเดียวที่เหมือน,อนกันเขายังไม่สามารถทำอะไรเป็นการส่วนตัวได้หลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งวัน ถาโคงเงาถูกเรียกไปแล้วจะไม่สามารถเรียกหนูเบจทาตุขนสมบัติได้ตรงกันข้ามถ้าหนูเบจทาตขนสมบัติถูกเรียกออกมาใช้โคงเงาก็ต้องรอไปอีกหนึ่งวันถึงจะเรียกออกมาได้โชคดียังมีหุยไทยหลังที่ไม่ได้ทำสัญญาท่านทั้งสามรวมเป็นกลุ่มหนึ่งถ้าพวกท่านพบเย่ป,ปิงก่อนอย่างนั้นพวกท่านต้องคุ้มกันนางให้ปลอดภัยอย่างดีข้ายินด,ดีจ่ายละวันเพิ่มให้ท่านถ้าพวกท่านไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยไปพบเย่ปิงก่อนอยังนั้นกขขอให้ออกจากเขาวงกดไปรอค่าอยู่ที่สมาคมนักรบเย่หยางแยกกับเย่คงและพี่น้องสกุลหลี่เขาเลือกมุ่งหน้าไปทางใต้ขณะที่อีกสามคนขึ้นไปทางเหนือเพื่อตามหาเย่ปิงที่หายเข้าไปในข้างในถึงสองวันแล้วเดิมทีเย่คงต้องการให้หลี่เกอ,อ์ยุ่งข้างเย่หย,งยางคอยคุ้มกันเขาแต่พอคิดเรื่องที่เขาสําเร็จภารกิจหลังจากเข้าไปในวิหารราศีเมษโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเขาจึงหยุดพูดไม่พูดอะไรต่อ ที่สําคัญคือเย,ย่หยางยังมีสัตว์อสูรทองแดงระดับสี่อย่างหุยแท้หลังอยู่ด้วยแม้ว่าจะมีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ในวงกศศลาดําอยู่มากผู้มันเกือบทั้งหมดก็ระดับหนึ่งหรือสองมีสัตว์ประหลาดระดับสามอยู่เพียงไม่กี่ตัวและพวกมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักในสถานการณ์ปกติจะไม่มีอันตรายใดๆต่อชีวิตของพวกเขาเลยถ้าท่านหลงทางอย่างนั้นก็ให้ใช้มวลเวทเทเลพอร์ตเย่หยางพูดกับเย่คง แม้ว่ามวนเวทเทเลพอจะราคาแพงต้องซื้อมาในราคาชิ้นละหนึ่งเหรียญทองพวกเขายังคงเตรียมไว้เพื่อคนอื่นเข้าใจแล้วเยคงตอบพวกเขากังวลเล็กน้อยคนที่จะหลงจริงๆก็คือคุณชายสามแห่งตระกูลเยผู้ไม่เคยออกไปข้างนอกมาก่อนไม่ใช่หรือเย่าห่วงเลยข้าไม่มีปัญหาอะไรกับการเดินผ่านเขาวงกุเยอยางรู้ว่าเยคงกับคนอื่นๆเป็นห่วงเขายิ้มเล็กน้อยเขามีหนูเบจทาตขนสมบัติ สามารถค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องในวงกฎได้แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรแน่แม้ว่าเขาจะไม่มีหนูทั้งห้านี้ความรู้สึกในการจำแนกทางของเย่หยางก็นับว่าไม่เลวนะักตราบใดที่เขาเดินผ่านไปครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะสามารถจำเส้นทางได้7 0 8ดซนี่คือความจริงแม้ก่อนที่เขาจะถูกแตะเข้าไปในมิติใหม่หลังจากเข้ามาในมิติใหม่นี้และได้รับการปลูกฝังพลังปราณกระบี่ไร้ลักษณ์ชั้นก่อกําเนิดเย่หยางรู้สึกว่า มิปัญญาของเขาประสาทปฏิกิริยารับรู้แหลมคมและความทรงจําของเขาดีขึ้นมากเขาสามารถอนุมานได้หลายอย่างจากเหตุการณ์เดียวโดยใช้จิตใจและพลังวิทยาณของเขาดังนั้นเขาจึงไม่กลัวหลงเลยแม้จะไม่มีสิ่งทั้งหมดนี้เขาก็ยังมีทักษะยานที่ระดับสองมันใช้ประโยชน์ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งยามผ่านเส้นทางเขาวงกฏเย,ยี่ยหยัเดินทางอย่างเร็วเป็นพิเศษเขาปล่อยหุ่นหนูตัวเล็กและให้มันหาทางขึ้นหน้าต่อไป ด้วยการใช้ให้พวกมันหาพื้นที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้เขาหลงเขาจะไม่เข้าไปผิดตำแหน่งและจะเลือกเส้นทางเดินหน้าที่ถูกต้องที่สุดมีบางอย่างที่ทำให้เขาเสียดายอยู่บ้างก็คือหนูเป็นจะทาตคขนสมบัติไม่สามารถหากลิ่นหรือล่องลอยใดๆที่เย่ปิงทิ้งไว้ได้ที่ทางแยกแรกเยก่หยางยัง,ยงไม่เรียกหนูเป็นจทาาตขนสมบัติต่อหน้าคนอื่นๆเขาทำได้เพียงพึ่งพาความรู้สึกของตัวเองในการเลือกพื้นที่ลงใต้ตอนนี้ดูเหมือนว่า เย่ปิงจะมุ่งหน้าไปทางเหนือแทนและเขากำลังเดินไปตรงกันข้ามกับตำแหน่งของนางถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมหนูไปจะทาทค้นหาสมบัติถึงหาร่องรอยความเคลื่อนไหวของนางไม่พบเป็นเวลานานแต่พอคิดถึงเรื่องนี้แล้วเย่หยางก็รีบปรับเปลี่ยนวิธีและแตัดสินใจรอเย่ปิงอยู่หน้าต้นอกดึกดื่นรหมื่นปีเพื่อให้นางประหลาดใจสัตว์ประหลาดส่วนใหญ่ในเขาวงกวงกิลาดำ จะเป็นพวกแมลงเล็กน้อยหรือไม่ก็อสูนพฤกษาที่พบบ่อยก็จะเป็นพวกแมลงปีศาจที่เห็นแล้วชอบออกมาทําร้ายคนแม้ว่าทักษะที่น่ารังเกียจของพวกมันจะน่าขันแต่พวกมันก็ยังน่าเกลียดอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีความแปลกประหลาดอีกมากมายบางครั้งพวกมันจะถูกกระตุ้นให้ออกมาโดยต้นน้ําเสือกินคนราชันบุปผากินซากศพญ้าผีจับมนุษย์และอสูนพฤกษาจํานวนดังกล่าวซึ่งพวกมันมักสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับผู้คนเสมอ บางครั้งงูเขียวงูญ้างูดอกไม้งูบ่อระดับสองตุ๊กแกลิ้นน้ำเงินและตุ๊กแกเล็บยาวจะเข้ามาทำร้ายเขาในความมืดแต่ก็แค่เลื้อยผ่านเย่หย,ยางที่ผ่านทางมาเฉยๆอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีหุยแท้หลังอยู่กับเขาเย่หย,ยางก็ยังคงไม่สนใจสัตว์อสูรระดับต่ำอยู่ดีแม้ว่าเขาจะไม่สามารถสู้เองได้แต่พลังปราณก่อกำเนิดของเขาก็เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงอันตารายร,บรอบๆตัวเขาได้ มุ่ยท่ยหลางก็ยังคงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่นี่โคงเงาไม่สามารถเรียกออกมาได้และเสี่ยววนหล,ลีกําลังพักผ่อนอยู่ดังนั้นมันก็เลยแกล้งมแมลงตัวเล็กตัวน้อยงูและตุ๊กแกเองโดยเดินไปตามถนนสร้างแรงกดดันต่อพวกมันอย่างเปิดเผยเย่ยอย่างสามารถเห็นได้ในตอนนี้ว่าการเก็บหัวใจต้นโอ๊กไม่ใช่เป้าหมายหลักของการผ่านทางมาวงกศิลาดำการอนุญาตให้อสูรสายพฤกษามีการฝึกพิเศษเพื่อพัฒนาฝีมือก็คือ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงอสูพรพึกษาจำเป็นต้องผ่านหลายพื้นที่ที่จัดการอย่างง่ายๆมิฉะนั้นผู้ฝึกฝนก็จะเป็นเหมือนเย่ยางที่มีหววแท้หลังชั้นทองแดงระดับสีกวาดล้างทุกทกที่ที่มันวิ่งผ่านถ้าผู้ชายคมพีอัญเชิญอย่างเย่ป,ปิงมาที่วงกฏศิลาดำเพื่อผ่านการทดสอบและต่อสู้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับความก้าวหน้าไปอย่างมากการต่อสู้จะมีความหมายต่ออสูรสายพฤกษาถ้าผู้ฝึก ควบคุมฝีมือการใช้ทักษะไม่ดีพอพวกเขาจะไม่ผ่านการทดสอบการทดสอบขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีผลต่อการทำงานเป็นทีมบางพื้นที่ซึ่งอันตรายมากจำเป็นจะต้องร่วมมือกันถึงจะผ่านไปได้ง่ายถ้าคนคนเดียวพยายามเองตามลำพังอาจจะต้องใช้ความมานะถึงสิบเท่าสิ่งที่เย่อย่างแปลกใจที่สุดก็คือวงกลดหินดำนี้ห้ามสัตว์อสูรจะพวกบินได้ผ่านมาโดยเด็ดขาดบางที เป็นเพราะอาสูรสายพึกสาไม่มีทักษะในการบินวงกฏศิลาดำทั้งหมดมีพลังอำนาจจำกัดความเคลื่อนไหวทางอากาศแม้ว่าบางครั้งเย,ย่หยางต้องการจะกระโดดสูงข้ามวงกฏศิลาดำเพื่อไปหาเย่ปิงเขาพบว่าเขาเองไม่สามารถโดดได้สำเร็จและความสูงในการโดดต่ำกว่าที่เขาทำได้อยู่ข้างนอกหลังจากผ่านไปหกชั่วโมงเย,ย่หยางเดินผ่านสิ่งที่ผู้เข้าทดสอบทั่วไปใช้เวลาทดสอบสามวัน เขาไปถึงต้นโอ๊กอายุหมื่นปีที่ปกป้องโดยนางไม้เกือบร้อยในตอนแรกยืออย่อายจินตนาการว่าต้นไม้นี้จะมีใบหน้าของคนแก่แต่ไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นจมูกคดและมีปากที่ดูเหมือนจะพูดได้อย่างไรก็ตามมันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นนอกเหนือจากว่าต้นไม้นี้มีขนาดใหญ่ที่คนจำนวนเป็นสิบยังโอบไม่รอบมันเป็นแค่รูปแบบพลังงานที่เต็มไปด้วยความลึกลับ บนต้นไม้มีพลังงานเรืองแสงอยู่รำไรตอนนี้เย่หยางทำความเข้าใจได้นิดหน่อยหัวใจต้นโอก๊กไม่ใช่หัวใจของต้นไม้แต่เป็นพลังงานชีวิตรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับอสูรสายพึกษาได้ผู้ฝึกฝนจะต้องยอมรับภารกิจและต้นโอ๊กดึกดำบรรหมื่นปีที่กายสิทธิ์นี้จะให้รางวัลตามระดับผู้ฝึกฝนด้านหน้าต้นโอ๊กดึกดำบรรหมื่นปีจะมีเสาผลึกเรืองแสงอยู่ต้นหนึ่งรากของต้นไม้บิดเกลียวอยู่รอบฐาน ดูเหมือนมันจะเชื่อมโยงกับต้นโอ๊กดึกดำบรรพ์หมื่นปีผู้ฝึกฝนจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามภารกิจที่สลักอยู่บนเสาผึกเพื่อจะได้รับรางวัลหัวใจต้นโอก๊กเมื่อเยห่างลองดูภารกิจปัจจุบันช่างง่ายที่สุดก็คือแค่ต้องการให้จำแนกความแตกต่างเมล็ดพืชร้อยสายพันข้างหลังป่าภารกิจระดับ2ก็คือเก็บรวบรวมเห็ดร้อยชนิดจากป่าเห็ดแน่นอนว่าเห็ดพวกนี้ไม่สามารถเก็บได้เองโดยตรง มันเป็นไปได้เฉพาะสัตว์อสูรสายพฤกษาเห็ดที่สามารถปล่อยสปอร์ได้ภารกิจระดับสามก็คือเก็บเกี่ยวแอปเปิลแดงให้ได้หนึ่งจากสวนแอปเปิลที่มีแมงมุมเขี้ยวและงูไม้ลายจุดอาศัยอยู่ภารกิจระดับสีก็คือจะต้องฆ่าจระเข้ในบอ่อดำสิบตัวจระเข้แต่ละตัวอย่างน้อยก็เป็นสัตว์อสูรระดับสามถ้าผู้ฝึกฝนมั่นใจก็จะมีทางเป็นไปได้ที่จะไปสู้กับสัตว์ประหลาดก้าหัวในบอ่อเลือดปีศาจไม่รู้ว่า สัตว์ประหลาดก้าหัวมีอยู่เท่าไหร่แต่ว่าพวกมันแต่ละต้นจะเป็นปีศาจที่น่ากลัวอยู่ระดับเจ็ชั้นทองแดงหรือสูงกว่าภารกิจนี้ผู้ฝึกฝนจะต้องฆ่าสัตว์ประหลาดก้าหัวหนึ่งตนและจะได้รับรางวัลมหาศาลซึ่งก็คือหัวใจต้นโอ๊กพันปีเราควรจะรอเย่ปิงอยู่ที่นี่หรือว่าทดสอบความแข็งแกร่งกับสัตว์ประหลาดก้าหัวเลยเย่อย,อยางลังเลเล็กน้อยในที่สุดก็ควักเหรียญทองออกมาหนึ่งเหรียญ เขาตัดสินชะตากรรมของสัตว์ประหลาดก้าหัวด้วยการเสี่ยงทายเหรียญถ้าออกหัวตอนนี้เขาจะปล่อยมันและรอจนกว่าเย่ปิงจะกลับมาแต่ถ้าออกก้อยเขาจุลุยมันให้ราบไปเลยเขาเสี่ยงโยนเหรียญทำให้มันหมุนพลิกอยู่กลางอากาศ